เตรียมเปิดตัว Samsung Galaxy M31S สิ้นเดือนนี้ฉายชิป Exynos 961กล้องหลังเลนส์หลัง64ล้านพิกเซลแบตใหญ่สะใจ 6,000 มิลลิแอมป์ราคาประมาณ 8,400 บาทเตรียมเปิดตัว Samsung Galaxy M31S สิ้นเดือนนี้ฉายชิป Exynos 961กล้องหลังเลนส์หลัง64ล้านพิกเซลแบตใหญ่สะใจ 6,000 มิลลิแอมป์ราคาประมาณ 8,400 บาทเรียกว่าสมาร์ทโฟนตระกูล Samsung Galaxy M Series เป็นอีกหนึ่งตระกูลสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเพราะมักจะมีจุดเด่นที่หน้าจอใหญ่และแบตเยอะนั่นเองครับโดยล่าสุดครับมีรายงานว่าตอนนี้ทาง Samsung กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M31S รุ่นใหม่อยู่นะครับและจะเปิดตัวในเดือนนี้อีกด้วยครับโดยมีข้อมูลล่าสุดระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M31S จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินเดียช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับและจะเริ่มวางจำหน่ายช่วงเดือนสิงหาคมครับโดยมีราคาอยู่ที่ 20,000 รูปีหรือประมาณ 8,400 บาทครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M31S มาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos 9611ให้แรมมาที่ 6GB และ ROM 128GB หน้าจอแสดงผลแบบ Super AMOLED ให้กล้องหลังเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สะใจถึง 6,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M31S นี้จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่นะครับแต่ถ้าเข้ามาผมคิดว่าน่าจะทำตลาดเฉพาะช่องทางออนไลน์นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ